ทนายตั้มจะเหมาะพร้อมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดความจริงมีหนึ่งเดียวก็คือว่าแม่งเดินต่อไม่ได้แล้วทนายสายหยุดทนายเล็กโทรไปหาพี่อ้อยพี่น้อยโทรไปหาพี่น้อยบอกว่าทนายสายหยุดมาเสนอว่าจะคืนเงินทั้งหมดรวมเบ็ดเสร็จ130 ล้านให้พี่อ้อยแลกกับการถอนฟ้องในความคิดผมเองครับผมก็ประสานทนายพี่อ้อยไปเมื่อวานผมเสนอเขาเยียวยาชดใช้อย่างเงี้ยพี่จะว่ายังไงผมอยากให้พี่อ้อยสู้เต็มที่จัดการให้เต็มที่อย่าเคลียร์ยังไงเงินก็ยึดได้อยู่แล้วต้องทำให้เป็นตัวอย่างเพราะเรามองต้องมองสังคมให้มากๆเพราะถ้าเราทำจบเขาก็จะมาทำร้ายสังคมก็ได้แต่สิ่งที่คุณจะติดต่อเพื่อจะใช้เงินนั้นแสดงว่าคุณยอมรับผิดแล้วนะแสดงคุณยอมรับแล้วนะว่าสิ่งที่คุณกระทำนั้นเนี่ยคุณเป็นความผิดนะคุณไปไม่ไหวแล้วนะคุณทุ่งโก้เคลียร์สังคมมองแล้วอ๋อนี่คุณจนแต้มเลยใช่ไหมคุณถึงจะต้องมาเคลียร์สมัยตอนก่อนนั้นปากคุณเจ้าคุณเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้คุณหมดท่าแล้วใช่ไหมจนแต้มเลยใช่ไหมมันก็บ่งบอกตัวนี้ได้การรับเป็นลูกบุญธรรมนั้นไม่มีผลผูกพันไอ้คนรับอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะคนรับอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนมีลูกอีกคนนึงส่งเสียงเลี้ยงดูแต่เวลามันเป็นเรื่องกฎหมายเนี่ยมันมีผลผูกพันในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคนที่รับอาจจะไม่รู้แต่ไอ้คนเสนอให้เนี่ยถ้าคิดชั่วเนี่ยมันมีคิดอะไรในหัวอยู่แล้วเขาในเรื่องของสิทธิ์ในการรับมรดกมีที่เท่ากันไหมเท่ากันนี่มีลูกอ่ะก็รับเป็นลูกก็มีเท่ากันดีก็ถือเป็นลูกบุญธรรมนี่เป็นลูกอ่ะก็ได้ต้องรับมรดกตามสัดส่วนไปดิก็ได้เงินน่ะเอาละพ่อเกิดเป็นผู้จัดการมรดกอีกเป็นเรื่องเลยนะตอนเนี้ยเขาก็สามารถจะให้จัดการมรดกอะไรแล้วถ้าเกิดไอการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกไม่เขียนประเด็นไม่เขียนข้อความอะไรไว้อ่ะเขียนว่าแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกดูแลทรัพย์สินเฉยๆอย่างเงี้ยตายเลยนะเขาดูแลหมดเลยนะทรัพย์สินทั้งหมดนี้อยู่ในอำนาจเขามือคนเดียวนะแต่ถ้าเขียนไว้ว่าให้เป็นผู้จัดการมรดกและเขียนในนั้นว่าเงินเท่านี้ให้กับลูกฉันที่ดินอันนี้ให้ลูกให้นี่คนนี้ให้คนนี้อันนี้ไปให้วัดอะไรเงี้ยพอเสียชีวิตไปคุณก็ต้องให้ตามที่ในข้อสัญญาในมรดกนะคือเราไม่รู้ว่าเจตนาเขาจะเป็นยังไงเอาก่อนพูดถึงก่อนว่า1การจิต GPS ก็ต้องไปดูว่าเขาติดมาจากบริษัทหรือไม่พี่อ้อยไม่ติดแน่ตอนนี้ถ้าพี่อ้อยไม่ติดแล้วมันติดตอนไหนล่ะมันเนี้ยมันก็บ่งบอกได้แต่สิ่งที่บอกว่าการจิต GPS แล้วขับพาไปเที่ยวอย่างอื่นอะไรต่างๆเนี่ยคนตอนนี้มันก็เริ่มคิดเพราะเขาไม่เชื่อใจคุณแล้วไงเพราะพฤติกรรมของคุณเนี่ยมันบ่งบอกไอ้สี่คดีมันบ่งบอกถึงพฤติกรรมตัวตนของคุณแล้วดังนั้นเวลามันมีเรื่องอะไรมาเขาต้องคิดแล้วแต่จริงไม่จริงไม่รู้แต่สังคมเนี่ยต้องคิดแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะเอ้ยโอ้โหทำไมต้องพาไปไกลพาไปที่เปี่ยวหรือพาไปเพื่อให้เขาเห็นสวยงามถ้าพาไปหาในพลคนใดคนหนึ่งเนี่ยหรือไปหาลูกพี่อย่างเงี้ยต้องด้นดันไปทำไมต้องไปที่นู่นก็ไปเจอตรงไหนก็ได้เจอสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เจอห้างก็ได้เจอร้านอาหารก็ได้ก็ต้องคิดให้ดีว่าทำไมคุณต้องพาไปตรงนั้นกรรมมีเครื่องชี้ชะตากรรมคือการกระทำกรรมนี่ไม่ใช่เวรกรรมนะกรรมคือการกระทำตามประฐานกฎหมายก็กรรมที่ถ้ากระทำ
คุณคิดไหมว่ากรรมทุกคดีทุกคดีที่มากระทำนั้นเป็นการกระทำทั้งสิ้นกรรมทั้งสิ้นแล้วผมมองว่าทุกคดีมีการวางแผนทุกคดีใช่ไหมเอาละคณะก็ตอนนี้ทนายตั้มเป็นยังบริสุทธิ์อยู่ยังไม่ตัดสินแต่พูดผมพูดในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนอยู่ต้องสวนผมมองว่าทุกคดีเนี่ยการกระทำเนี่ยมันส่อถึงพฤติกรรมและเจตนาของผู้กระทำผมพูดให้น้องฟังก่อนว่าคำว่าช่อโกงมีความหมายว่าไงกฎหมายก็บอกว่าผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแล้วก็ได้ไปทับสินน้องไปดูองค์ประกอบที่พี่พูดเนี่ยเข้าหมดไหมเราไม่ต้องมองว่าไอ้นั่น71ล้านนั่น39ล้านนั่น1ล้าน5นี่9ล้านมันเป็นคดีกรรมมันเป็นคดีที่ความผิดเวลาตัดสินโทษมันอันเดียวกันหมดแต่พอแพ้เนี่ยตัดสินเดียวกันหมดเพราะโทษ5ปี3ปีผมว่าหนักผมดูจากพฤติกรรมคดีและการทำงานของตำรวจที่รัดกุมมีพยานหลักฐานเยอะแยะและกระแสสังคมพฤติกรรมของตัวตนเนี่ยผมว่าหนักเรายังไม่รู้เลยว่าคดีอะไรจะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วถ้าคดีเพิ่มเข้ามาล่ะถ้าเพิ่มมาก็มันก็แสดงมันก็เป็นคดีคดีนึงอีกคดีนึงก็ไม่เกี่ยวกันแต่พฤติกรรมเนี่ยมันจะบ่งบอกไงแต่นี่หนักก็คือ1ถ้าตัดสินจำคุกแล้วหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะเวลาคุณออกจากคุกมาคุณจะยืนตรงจุดไหนในสังคมคุณจะยืนยังไงครอบครัวคุณจะยืนยังไงลูกเต้าคุณจะยืนยังไงอันนี้น่ากลัวที่สุดต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาลงโทษคนที่กระทำความผิดเขาลงโทษทางสังคมหนักกว่าโทษที่ติดคุกนะติดคุกออกมาก็ถือว่าหายแต่ลงโทษสังคมบางคนเนี่ยฝรั่งเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ในสังคมนั้นได้ต้องย้ายรัฐเลยนะเอาละคุณจะไปเป็นทนายอีกไหมคุณเป็นไม่ได้แน่ยึดตรงยึดทรัพย์และถ้าเกิดใครจะปรึกษาก็ดีกับคุณเรื่องเงินเรื่องทองเขาจะไว้ใจคุณไหมแต่เนี้ยผมอยากให้พี่อ้อยสู้เต็มที่จัดการให้เต็มที่อย่าเคลียร์ยังไงเงินก็ยึดได้อยู่แล้วอย่าสู้เต็มที่อย่าเคลียร์คือต้องทำให้เป็นตัวอย่างเพราะเรามองต้องมองสังคมให้มากๆเพราะถ้าเราทำจบเขาก็จะมาทำร้ายสังคมอีกหรือเปล่าทำให้สังคมเสียหายหรือเปล่าดังนั้นเราต้องกำจัดเพื่อปลาหมอคังดำหมอให้หมด